เป็นรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับความพยายามในการที่จะยื่นเปิดสภาในสมัยวิสามัญนี้นะครับการดำเนินการในส่วนนี้ครับที่ต่างท่านประธานแล้วก็ที่ประชุมเห็นสอดคล้องต้องกันเนี่ยนะครับก็คือมีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในการขอเปิดสมัยวิสามัญโดยการใช้อำนาจตามมาตรา123ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องใช้เสียงถึง246เสียงด้วยกันนะครับในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายการทั้งหมดเนี่ยนะครับ6พรรคเรามีอยู่ทั้งสิ้น213เสียงจะต้องขอความร่วมมือจากทั้งในส่วนของส.ส.รัฐบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภานะครับอีก33เสียงด้วยกันในอีกขั้นตอนณขณะนี้นะครับในส่วนของตัวหนังสือที่จะให้แต่ละท่านเนี่ยนะครับได้ลงนามแล้วก็นำเสนอมารวบรวมนะครับแล้วก็นำกราบเรียนด้านประธานสภาเนี่ยเนื่องจากวิกฤตการโควิดนะครับก็คงจะต้องใช้กระบวนการแต่ละจังหวัดก็คงจะต้องส่งรายชื่อกันเข้ามาอย่างไรก็ตามก็คิดว่าภายในวันอาทิตย์นะครับ213เสียงของฝ่ายค้านนะครับก็คงจะดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับส่วนอีก33เสียงขึ้นไปนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ประชุมในวันนี้นะครับขอเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลก่อนหน้านี้เงื่อนไขสำคัญนะครับที่ทำให้การประชุมสมัยวิสามัญไม่เกิดอาจจะเกิดขึ้นจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านเองเราก็ให้ความสำคัญแล้วเราก็หยุดนะครับในการที่จะรอขณะนี้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดสมบูรณ์มากขึ้นดีขึ้นนะครับประกอบกับห้องประชุมที่รัฐสภาณปัจจุบันเนี่ยนะครับห้องสุริยันซึ่งมีความจุถึง850ที่นั่งเนี่ยมีความพร้อมเพราะฉะนั้นก็คงจะรองรับนะครับทั้งมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งของการประชุมแล้วก็ทำให้การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาตรการในการควบคุมโรคมาตรการทางสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็คงจะเอื้อประโยชน์และก็สามารถที่จะทำให้สมาชิกของทั้งรัฐบาลและก็ของฝ่ายการประชุมกันได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราดูจากการที่จะยื่นหนังสือให้ท่านประธานสภานำความกราบบังคมทูลนะครับเพื่อจะเปิดสมัยสภาวิสามัญเนี่ยซึ่งต้องใช้เสียง246เสียงก็ยังจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนและก็ระยะเวลาที่ประชุมจึงมีความเห็นครับว่าเราคงจะต้องส่งจดหมายลงนามโดยท่านผู้นำฝ่ายค้านและก็หัวหน้าพรรคในส่วนของฝ่ายค้านทั้งหมดไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะเห็นความสำคัญของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วครั้งนี้จะหยุดนะครับเพื่อที่จะรับฟังและเปิดโอกาสให้เสียงของประชาชนโดยเฉพาะตัวแทนจากฝากฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะสะท้อนปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนตลอดไปจนกระทั่งถึงการเสนอนะครับข้อเสนอแนะดีๆทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องที่เราให้ความสำคัญกันในที่ประชุมแล้วก็พูดกันมากในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้พระราชกำหนดเงินกู้เองนั้นเนี่ยนะครับสูงถึง 1.9 ล้านล้านซึ่งในเรื่องดังกล่าวขนาดนี้เงินดังกล่าวจะต้องกู้แล้วก็จะเป็นภาระของประเทศเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรื่องของเงินในกระเป๋าตัวเองก็คืองบประมาณจากปี63ก็ดีกรอบงบประมาณของปี64ซึ่งจะต้องหรือแล้วก็ทำใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษตรงนี้ครับมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สภาผู้แทนราษฎรในการที่จะสะท้อนปัญหาให้กับทางรัฐบาลการดำเนินการทั้งหมดหากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับทางที่ประชุมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่ามาตรการในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยนะครับกลับมามีศักยภาพโดยการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะเกิดผลนะครับนั่นก็คือ เรื่องรายละเอียดนะครับส่วนการจากการประสานเบื้องต้นนะครับทางส่วนของ
วิปรัฐบาลนะครับเขาจะประชุมกันในวันจันทร์นี้นะครับถ้าหากว่าการประชุมนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับอยากจะสะท้อนความเห็นของพวกเราไปยังรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของส.ส.ฝากฝั่งรัฐบาลถ้าท่านจะช่วยประชุมกันเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะพิจารณานะครับข้อเสนอของที่ประชุมของพรรคฝ่ายค้านก็จะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ประชุมมอบหมายให้ผมท่านประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณหมอชนน่านนะครับแล้วก็ท่านชัยธวัฒน์จากก้าวไกลนะครับหลังจากการประชุมจากวันนี้นะครับเราก็คงจะขอใช้โอกาสที่จะได้พูดคุยกับท่านประธานวิปรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับเพื่อที่จะขอความร่วมมือในการที่จะนำเอาความต้องการของเราเนี่ยนะครับไปดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนให้สำเร็จให้ได้ขอบพระคุณครับครับเชิญครับสื่อมวลชน